ล่าสุดเมื่อวันนี้กันกันตาถาวรพิธีกรและนักแสดงชื่อดังได้โพสต์ไอจีขอยุติบทบาทพิธีกรโดยระบุเอาไว้ว่าเนื่องด้วยกระแสข่าวที่กำลังเป็นประเด็นทางสังคมซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับตัวผมเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและก็ความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมรวมไปถึงต้นสังกัดและผู้ที่ร่วมงานด้วยผมจึงขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรในทุกๆรายการจนกว่าจะมีความชัดเจนและความกระจ่างและพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้องในกระบวนการยุติธรรมทางด้านภรรยาพลอยอัญญาดาภรรยาสาวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจก่อนที่จะเจอชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เดือดอาทิเช่นแหมเธอเองก็ใช่ย่อยเป็นดาวร้ายชักชวนให้คนร่วมลงทุนไม่ต่างจากแฟนของเธอหรอกนะครับถ้ายังไม่ออกมารับผิดชอบทุกช่องทาง Twitter Facebook TikTok หน้าของเธอท่านผู้สูงสุดทรงจะเด่นทุกช่องทางนะครับเพราะว่าเธอก็เป็นคนชักชวนให้คนมาลงทุนที่ The Icon ตอนที่ชักชวนล่าเริงบนความทุกข์ของคนอื่นตอนที่โดนสาวตัวร้องไห้ผมมีเซนว่าผู้เสียหายบางรายอาจจะกุเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะดิสเครดิตก็ได้ไม่มีใครกุนะครับความเสียหายมีอยู่จริงจากคนที่เขาปักใจเชื่อเพราะว่าเขาไว้ใจเพราะว่าเห็นว่าเป็นคนดังดาราจึงลองใจลงทุนเอาเงินไปเทกระจาดหมดหน้าตากจิตสำนึกครอบครัวพวกคุณมันล้ำแบบนี้นี่เองไม่สงสัยอะไรอีกต่อไปแล้วขอเอาไว้ให้เวรกรรมตามสนองก็พอเมื่ออยากจะพูดอยากจะไปกลัวขอแอดจริงเลยลองไปหาข้อมูลนะคะหรือว่าไปดูโหนกระแสก็ได้ละมันดิ้นทุกเม้นแทนเขาเลยไปดูในกลุ่มผู้เสียหายไอ้นี่ก็โดนประจานเป็นต้น